สนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันน้ำยินตันนูตแม่จ๊ะคนที่ชื่อเฟืองที่คุณพระไปเจอมาเป็นใครกันหรือจ๊ะจะเป็นใครเองก็ไม่ต้องสนใจแม่แล้วคนที่ชื่อมั่นที่คุณหญิงประดับพูดถึงเป็นใครกันจ๊ะแม่บอกแล้วอย่างไรไม่อย่าไปสนใจพ่อไม่รู้เรื่องนั้นนะเอ้ยอีเจิมทำไมเองต้องไปด่าลูกอย่างนั้นด้วยนี่อีเฟืองอ่ะมันเคยเป็นบ่าวในเรือนนี้มันกับไอ้มั่นบ่าวชายเนี่ยร่วมมือกันปล้นอัดคุณวาดจริงหรือจ๊ะแม่จริงอีแย้นี่นะไอ้มั่นน่ะมันพลาดท่าตายไปเสียก่อนอีเฟืองมันก็เลยโดนจับได้มันเลยใส่ความว่าไอ้มั่นน่ะเป็นชู้กับคุณวาดตัวมันยังไม่ทันได้ส่งทางการก็หายตัวไปเสียก่อนใช่นี่แล้วตอนนั้นนะมันน่ะมีลูกด้วยนะลูกสาวให้มึงหยุดพูดไงแย้เรื่องอับปรีอย่างนี้จะพูดขึ้นมาอีกทำไมต่อไปนี้พวกมึงห้ามพูดเรื่องนี้อีกเฮ้ยมันเป็นอะไรนั่นน่ะสินี่พี่เดือนทำไมนาเจมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะกำไรเคยบอกแม่แล้วให้แม่ระวังตัวแล้วแม่ไปทำอย่างไรให้คุณพระเจอได้แม่จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณพระจะมายุพราชตอนนี้ทั้งคุณหญิงและคุณพระต่างสงสัยที่ว่านกลัวแม่จนลนลานบางทีถ้าแม่เปิดเผยตัวไปแล้วพูดเรื่องที่ว่านเคยคบชู้ก็อาจจะเป็นผลดีจะเป็นผลดีได้อย่างไรถ้าแม่เปิดเผยตัวไปทุกคนก็ต้องรู้ว่าแม่เป็นแม่ของกำไลแล้วคำพูดของอีนังวาดที่คอยเป่าหูคุณพระว่ากำไลเข้าไปในเรือนหลังนั้นเพราะคิดร้ายก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นคำพูดของแม่เมื่อ18ปีก่อนก็คงจะไม่น่าเชื่อถือแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีตอนนี้จะให้ใครเจอแม่ไม่ได้แม่จะหลบไปก่อนระยะนี้ไม่ต้องติดต่อแม่มาถ้าแม่มีอะไรแม่จะหาทางติดต่อกำไลไปเองอายุวันโนสุขังพระลังแม่อยู่คนเดียวก็ต้องระวังตัวให้ดีส่วนกำไลจะจัดการกับอีวาดตามแผนของเรากำไลจะหาทางให้มันกินกิ่งเหมยในกองไฟแล้วไปมีสัมพันธ์กับบ่าวชายทีนี้ทุกคนจะได้รู้ว่ามันเล่นชู้กับบ่าวชายจริงเหมือนเมื่อ18ปีก่อนจะจัดการกับอีวาดไม่ใช่เรื่องง่ายกำไลต้องรอบคอบให้มากกว่านี้เจิมประเดี๋ยวไปจัดการตามแผนให้เรียบร้อยปล่อยข้าเจ้าชาไปให้คุณพระเขาก่อนอะไรเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวชาหกเอ้ยข้ามีเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี่มีอะไรวะนางเจิมเออทำลับๆล่อๆอย่างนี้อย่าบอกนะว่าเอ็งหลงเสน่ห์ข้าก็ได้แต่อย่างไรอย่าให้นางแย้มันเห็นล่ะไอ้กลั่นไอ้เถื่อนไอ้กลั่นเมื่อวานที่เองออกไปกับคุณพระเองไปเจออีเฟืองที่ไหนเองจะรู้ไปทำไมวะทำไมข้าอยากรู้เองบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าเองไปเจออีเฟืองที่ไหนนี่นางเจิมอีเฟืองมันก็เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วสภาพมันก็น่าสมเพชเวทนามีอะไรก็อโหสิกรรมให้มันเถอะวะเองไม่ต้องมาเทศนาข้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้
เอ็งไปเจออีเฟืองที่ไหนเอ็งถามเรื่องอีเฟืองทำไมนางเจิมฉันถามไม่ได้ยินหรือเอ็งจะถามหาอีเฟืองทำไมอีเจิมเอ็งจะทำอะไรมันพูดมาเจิมบ่าวบ่าวไม่ได้ทำอะไรเจ้าค่ะบ่าวอยากรู้มันอยู่ที่ไหนบ่าวกลัวว่ามันจะมาทำร้ายคุณว่าเจ้าค่ะแล้วทำไมเอ็งทำรับล่อด้วยฮะไม่ได้รับล่อนะเจ้าค่ะรับล่อนะขอรับตอนที่มันถามบ่าวอ่ะเหมือนมันกลัวใครไม่ได้ยินด้วยนะขอรับทำไมเวลามีเรื่องอีเฟืองโผล่มาทีไรเอ็งก็ไม่ว่าต้องทำตัวสะดุ้งเสียวสันหลังรอกับพวกสันหลังหวะบอกมาเดี๋ยวนี้เอ็งก็ไม่ว่ามีอะไรปิดบังข้าไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วเจ้าค่ะอีเฟืองเกือบจะฆ่าอีฉันจนตายแค่ได้ยินชื่อมันคุณพี่จะไม่ให้ฉันกลัวได้อย่างไรล่ะเจ้าคะฉันอยู่กินกับแม่วาดมาจนลูกโตทำไมฉันจะไม่รู้แม่วาดเป็นคนอย่างไรมีอะไรปิดบังฉันก็บอกฉันมาเถอะแม่วาดไม่มีอะไรจริงๆเจ้าค่ะในเมื่อให้โอกาสแล้วไม่บอกได้ไอ้กล้ำขอรับเอ็งไปหาตัวไอ้เฟืองกลับมาขอรับพอเดชที่รู้ว่ามันบอกแม่ว่าพอเดชเนี่ยให้เอกรัมไปหาตัวไอ้เฟืองกลับมาใช่ไหมขอรับแต่ผมอยากจะรู้แม่ว่ามีอะไรปิดบังก็จะเรื่องอะไรซะอีกล่ะก็เรื่องที่อีเฟืองมันบอกไว้เมื่อ18ปีก่อนแม่ว่าเป็นชู้กับไอ้มันนับวันนับเดือนดูแล้วพ่อเรืองก็อาจจะเป็นลูกไอ้มันพ่อเรืองเป็นลูกของกับผมขอรับถ้าได้ตัวอีเฟืองกลับมาเมื่อไหร่ความจริงก็จะปรากฏไอ้กล่ำมันพาตัวอีเฟืองกลับมาได้แล้วเจ้าคะจะทำอย่างไรได้ก็ภาวนาขอให้กล่ำอย่าเจออีเฟืองแล้วเองก็รีบแอบออกไปจัดการอีเฟืองให้ได้ก่อนคุณแม่ขอรับคุณแม่ขอรับเฟืองเป็นใครหรือขอรับลูกเห็นทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอรับเรื่องของขี้ข้าไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นขี้ข้าทำไมทุกคนดูเป็นเดือดเป็นร้อนกันไปหมดเลยขอรับทำไมหรือเฟืองเคยทำอะไรไว้หรือขอรับแม่บอกแล้วอย่างไรว่าไม่ต้องมายุ่งอีกแม่ขอสั่งห้ามพ่อเรืองห้ามพูดชื่อนี้อีกเป็นยังไงบ้างต่ำเจออีเฟืองไหมบ่าวตามหาจนทั่วแล้วไม่เจออีเฟืองเลยขอรับถามใครก็ไม่มีใครเห็นขอรับคุณพระขอรับถ้าเกิดตามตัวอีเฟืองมาได้จะได้เรื่องอย่างไรหรือขอรับมันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วคำพูดมันจะเชื่อถือได้หรือขอรับนอกจากอีเฟืองแล้วเนี่ยจะมีใครยืนยันเรื่องนี้ได้อีกล่ะไอ้ลูกคนนี้ระวังหน่อยสิเดี๋ยวชนเข้าของเสียหายจะทำอย่างไรมีอะไรไอ้ทองท่านเจ้าคุณประทีปมาหาขอรับเป
เป็นอย่างไรบ้างขอรับท่านเจ้าคุณได้ข่าวไปธุระที่ลพบุรีมาก็เพิ่งกลับมานี่แหละคุณพระก็เลยหิ้วเอาข้าวของมาฝากขอบพระคุณมากขอรับท่านเจ้าคุณแต่ไปคราวนี้เกือบจะไม่รอดนะคุณพระติดไข้ป่าที่ลพบุรีเสียเกือบตายท่านเจ้าคุณเป็นคนมีบุญไม่ตายง่ายๆหรอกขอรับจะว่าเป็นบุญก็เป็นบุญนะโชคดีที่เจอหมอจีนคนหนึ่งช่วยรักษาเห็นว่าเคยรักษาอยู่ยุพราชแล้วนี่เดินทางมาเที่ยวแจกจ่ายยาแถวลพบุรีพอดีหมอจีนจากยุพราชชื่ออะไรลึกขอรับชื่อสินแสตั้งสินแสตั้งแจกจ่ายยาอยู่ลพบุรีนะถ้าอย่างนั้นยาปลุกกำหนัดก็อาจจะมาจากสินแสตั้งก็ได้นะขอรับข้าอยากรู้ว่ายานั้นมีจริงหรือไม่แล้วทำไมไม่วาดกับแม่กำไรต้องวางยาข้าไอ้กลัมเอ็งเตรียมเก็บเสื้อผ้านะวันพรุ่งไปลพบุรีกับข้าข้าจะไปตามหาสินแสตั้งขอรับคุณพระแล้วเรื่องที่ต้องตามหาอีเฟืองล่ะขอรับถ้าพอเดชต้องไปราชการด่วนที่ลพบุรีก็ไม่เป็นไรเรื่องตามตัวอีเฟืองเที่ยวแม่จัดการให้เองอย่างไรก็ต้องหาให้เจอก่อนแม่วาดนะขอรับคุณแม่ไม่ต้องห่วงแม่เองก็อยากจะเจออีเฟืองอยู่เหมือนกันกล้าพูดเรื่องอะไรมันก็จะไม่มีวันได้เจอลูกของมันอีกดูละครดีมีรางวัลลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก50สตางค์แจกเดือนละ10รางวัลประกาศผู้โชคดีในรายการวันบันเทิงเที่ยงทุกวันที่15ของเดือนกดสมัครดอกจัน471ดอกจัน11สี่เหลี่ยแล้วโทรออกหรือพิมพ์อาส่งมาที่424-2973เธอหากที่ฉันรักเธอสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ทำไมจู่ๆคุณพระต้องไปราชการที่ลพบุรีด้วยเรื่องของนายเองจะอยากรู้ไปทำไมออนพี่ทองก็ถ้าคุณพระพาคุณกำไรไปด้วยฉันจะได้ติดตามไปรับใช้ไงจ๊ะฉันอยากไปเมืองลพบุรีจ้ะพี่เพิงเอ็งจะไปดูอะไรเมืองลพบุรีเขาว่ามีแต่ลิงดูหน้าลิงก็ดีกว่าดูหน้าพี่แล้วกันไอ้พี่ทองมานี่ไปไหนมานี่ไม่ตายโอ้ฉันเจ็บเอ็งอยากดูหน้าลิงใช่ไหมฉันโง่กว่าไปดูในน้ำนู่นเห็นไหมหน้าลิงน่ะชัดเลยนี่พี่ว่าฉันเป็นลิงเหรอใช่ลิงเนี่ยลิงเลยนี่หน้าลิงจะไปราชการที่ลพบุรีตั้ง5วันกำไรทำยาไว้ให้นะเจ้าค่ะเผื่อคุณพี่ไม่สบายที่นอนจะได้ไม่ลำบากขอบใจมากแม่กำไรแม่กำไรไม่ต้องห่วงดอกฉันได้ข่าวว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีหมอเก่งๆอยู่เหมือนกันระหว่างนี้ฉันไม่อยู่หากมีเรื่องราวเกิดขึ้นในเรือนก็ให้คุณแม่เป็นคนตัดสินคุณพี่เจ้าคะแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องดูแลบ่าวไพร่ในเรือนก็เป็นหน้าที่ของอีฉันอีฉันเป็นคนดูแลไม่จำเป็นต้องถึงมือคุณแม่หรอกเจ้าค่ะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแม่วาดไม่แน่นะเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้พ่อเดชพ่อเดชไม่ต้องห่วงแม่จะดูแลทุกคนในเรือนนี้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องธุระที่พ่อเดชว่ายวานให้แม่จัดการทำแม่จะทำให้สำเร็จไปเถอะลูก
ปีไปขอรับคุณพระไปราชการอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะบ่าวจะได้หาโอกาสไปจัดการอีเฟืองได้โดยที่ไม่มีใครขัดขวางบ่าวเจ้าค่ะจะไม่ขัดขวางได้อย่างไรคุณพี่เล่นยกอำนาจให้คุณแม่ทั้งหมดข้ากลัวก็แต่ว่าคุณแม่จะขัดขวางข้าน่ะสิคุณว่าเจ้าคะแล้วถ้าเราจัดการอีเฟืองไม่ได้จริงๆมันกลับมาเปิดเผยความจริงให้คุณพระฟังดูเหมือนคุณพระจะสงสัยแล้วด้วยนะเจ้าคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงข้าก็มีเรื่องที่จะต่อรองกับอีเฟืองเรื่องอะไรเงี้ยหรือเจ้าคะเอ็งลืมไปแล้วหรือว่าลูกสาวของอีเฟืองอยู่กับเราคุณวาดถ้าถึงเวลาจนตรอกข้าก็จะเอาเรื่องลูกสาวมันไปต่อรองถ้ามันกล้าพูดเรื่องอะไรมันก็จะไม่มีวันได้เจอลูกของมันอีกยาบำรุงจะขาดคุณแม่คุณแม่เจ้าคะตอนที่คุณพี่จะไปราชการคุณพี่ไหว้วานอะไรคุณแม่ไว้ด้วยเจ้าคะเผื่อกำไรจะพอช่วยอะไรคุณแม่ได้พ่อเดชให้แม่เนี่ยตามตัวอีเฟืองกลับมาตามทำไมด้วยเจ้าคะก็เมื่อ18ปีก่อนอีเฟืองนี่แหละที่เป็นคนบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มันยังไม่ทันจะได้สืบสาวราวเรื่องมันก็หายตัวไปซะก่อนตอนนั้นพ่อเดชเองก็ไม่ได้เชื่อถือคำพูดอะไรของอีเฟืองมันหรอกแต่พอวันนี้อีเฟืองมันโผล่มาท่าทีแม่วาดร้อนรนผิดปกติพ่อเดชก็เลยจะสืบสาวราวเรื่องจากอีเฟืองว่าเมื่อ18ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมายความว่าถ้าตอนนี้คนชื่อเฟืองพูดอะไรออกมาคุณพี่ก็จะเชื่ออย่างนั้นด้วยเจ้าคะแต่ตอนนี้แม่เองก็หนักใจเพราะอีเฟืองเนี่ยมันเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นคุณกำไรนี่เดือนแม่แม่จะไปไหนจ๊ะแม่จะไปทำธุระให้คุณวาดถ้าอย่างนั้นฉันพายเรือให้แม่จะได้นั่งสบายๆไม่ต้องแม่ให้ฉันไปด้วยนะจ๊ะแม่เมื่อคืนแม่ก็บ่นว่าปวดหัวเดี๋ยวฉันช่วยถือของจ้ะมาไม่ฉันถือให้แม่ไม่แม่ให้ฉันไปด้วยแม่แม่บอกว่าไม่ได้ยินไหมแม่ไม่ไม่
ไหนแม่แม่คุณว่าใจแม่ไปทำอะไรแม่นี่แม่บอกฉันสิแม่แม่เอาไหมให้ฉันแม่แม่คุณว่าใจแม่ไปทำอะไรแม่บอกฉันเดือนแม่แม่บอกให้หลอกกันหน่อยวาดก็เมตตานางเดือนมันมาตลอดไม่เคยรังเกียจมันสักนิดที่มันเป็นลูกของศัตรูบ่าวอยากจะขอร้องคุณวาดเจ้าค่ะอยากจะให้คุณวาดเมตตามันต่อไปอย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะเจ้าค่ะข้าก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเจิมก็ภาวนาขอให้เราได้เจออีเฟืองก่อนแล้วจัดการมันให้ได้ไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกน้าจ๊ะน้าเคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆมีแผลเป็นตรงนี้ไหมจ๊ะไม่เคยเห็นนะขอบใจจ้ะพี่เคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆมีแผลเป็นตรงนี้ไหมจ๊ะเอ๊คุ้นๆเหมือนเคยเห็นนะเห็นที่ไหนจ๊ะอ๋อนึกออกแล้วเคยเห็นแถวบ้านเช่าตรงท้ายตลาดนู่นแหละขอบใจจ้ะนวลไหนมันหายไปไหนเจ้าคะคุณหญิงดูดีๆสิคุณหญิงเจ้าคะนั่นแหละค่ะเดินไปนั่นแล้วเจ้าคะไปเจ้าคะไปตามเดินเลยเจ้าคะเจ้าค่ะหยุดถือดาบมาทำไมเจ้าค่ะไหวมั้ยเจ้าค่ะไหวๆๆไหวแม่ไปไหนแล้วเลี้ยวไปถึงนี่แม่กำไรมาที่นี่ทำไมจะทำยังไงดีแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงกำไรมาที่นี่ทำไม
แม่บอกแล้วว่าอย่ามาหาแม่แต่กำไรมีเรื่องสำคัญตอนนี้คุณหญิงกับคุณพระให้คนออกตามหาตัวแม่จ้ะเขาตามหาแม่ทำไมก็พออีว่ามันรู้ว่าคุณพระเจอแม่ที่ตลาดยุพราชมันก็มีท่าทางร้อนรนจนผิดปกติคุณพระก็เลยสงสัยว่าที่มันกลัวแม่ขนาดนี้เพราะกลัวแม่จะมาเปิดโปงความลับมันเมื่อ18ปีก่อนว่ามันมีชู้จ้ะหมายความว่าตอนนี้คำพูดของแม่ก็มีน้ำหนักใช่จ้ะคุณแม่อีเฟืองอีเฟืองนี่เองจริงๆหรืออีเฟืองเอ็งรู้จักยาปลุกกำหนัดไหมที่กินเข้าไปแล้วมันจะร้อนไปทั้งตัวกิ่งเหมยในกองไฟเอ็งได้จัดยาชนิดนี้ให้กับแม่วาดเมียข้าไหมไม่จริงไอ้มันเป็นแค่บ่าวที่ตายไปแล้วไม่ได้เป็นชู้กับแม่ถ้ามันไม่มีอะไรทำไมคุณแม่ต้องโกรธขนาดนี้ด้วยครับอีล้วนเดี๋ยวขาอีเฟืองมือขวาเอื้อมขวาเพียงเงาไปเลย